สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Nissan Big M นะครับคันนี้รถอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับยังเลือกติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับจากแม็กซ์มานะครับรอบคันใช้เป็น 60% ทั้งหมดเลยนะครับล็อกมืดในสว่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนี่ยด้านนอกยังคงมืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในสักนิดนึงครับแล้วมาดูในเรื่องของการลดความร้อนด้วยนะครับนี่ครับด้านใน 60% นะครับความคมชัดนี่ครับทัศนวิสัยมองชัดเจนมากๆเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เบลอไม่เป็นผื่นนะครับขนาดรถอายุการใช้งานนานๆแบบนี้กระจกเป็นรอยหมดแล้วยังทำได้ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องลดความร้อนแล้วก็การรังสี UV ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เช็คแล้วนะครับ17แสงผ่านได้ 17% นะครับลดความร้อนได้ 99.9 นะฮะดังสี UV ได้ 99.9 ครับความกันความร้อนได้ 45% นะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถเก่านะครับหรือรถใหม่นะสนใจติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ